สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับขณะนี้นะครับมาตราการต่างๆนะที่ออกจากรัฐบาลนะครับเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนชั้นกาลางและล่างนะครับภายใต้ปัญหานะครับโควิด -19 นะฮะ ส่วนทางธนาคารไทยนะครับนะก็กำลังมีมาตรการนะจะเข้าไปช่วยในตลาดทุนตลาดหุ้นเหมือนกันนะครับนะก่อนหน้านี้ก็มีการตัดหันอัตราดอกเบี้ยนโยบายฉุกเฉินลงมา0.25นตะครับนะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ0.75นะฮะก็ดูทิศทางอยู่นะว่าจะไปทิศทางไหนนะมี FC นะบางท่านถามผมมานะผมบอกเอจริงแล้วธนาคารไทยก็คงมึนๆอยู่นะ เพราะว่าเหตุการณ์นี้ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกก็ยังมึนเลยนะฮะว่าทํำยังไงดีแต่ว่าธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเขามีโมเดลนะเขามีรูปแบบนะในการรับมือมาเวลาเกิดสภาวะเ,าเศรษฐกิจเงินฝืดนะครับหรือดีเฟชชันเนี่ยเขาก็ลดดอกเบี้ยลงเป็น0ูนย์นะครับแล้วก็ปั๊ม QE นะครับผลนะทิบอิสซิงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเข้ามานะฮะ แต่ของธนาคารกลางอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยน,นะครับนะก็เรียกว่าส่วนมากนะครับนะก็ต้องดูทิศทางนะของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เพราะนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็ได้ตัดหันอัตราดอกเบีย้ยนะโนโยบายฉุกเฉินลงมาเหมือนกันนะแต่ลงมาแค่0.25เซนะครับก็คงไม่ได้ทำแบบเออธนาคารกลางยักษ์ใหญ่สหรัฐนะเหมือนเฟดนะเพราะว่าเฟดเขามีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะต้องลดลงเป็น0ูนย์ซี e s ่ rate policy นละครับแล้วเขาก็ พิมพเงินนะครับ QE quantitative easing รอบใหม่เข้ามาเพื่ออบอุ้มทั้งตลาดนะครับแต่ของไทยมันไม่สามารถพิมพ์เงินแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นของไทยก็ดูทิศทางอยู่ซึ่งผมก็ดูแล้วมึนๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็มาวันนี้นะครับนะคณะกรรมการนะโนโยบายทางการเงินนะครับหรือกนอง,งเนี่ยนะครับก็มีมติ4ต่อ2นะครับยังคงอัตราดอกเบี้ยนะอยู่ที่0.75%หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับนะลดฉุกเฉินลงมา0.25%นะครับแต่คราวนี้ไม่ลดนะฮะ ก็คงให้เหตุผลนะครับว่ามันมีความผันผวนนะฮะความ 6, ผกผันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คงดูท่าทีอยู่พอสมควรนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเศรษฐกิจไทยนะครับการเติบโต GDP เนี่ยมันถูกผลกระทบหนักเลยนะแล้วก็พวกภาระต่างๆนะครับของภาคประชาชนนะครับนะมันก็อ่วมใช่ไหมถ้าลดดอกเบี้ยลงมาต่ําเกินไปนะครับในภาคประชาชนก็จะลําบากเหมือนกันนะครับ นะเพราะว่าไอ้รายได้นะ mm. ส่วนหนึ่งก็หายไปนะแล้วก็อย่างที่บอกทิศทางมันยังไม่ชัดเจนนะครับส่วนมากเราก็มักจะทําตามนะธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะแต่สิ่งที่ผมมองเห็นคือขณะนี้นะอัตราเงินกู้ยังสูงอยู่นะตั้งประมาณหกเปกว่านะโหถ่างกันเนี่ยประมาณ56%ไอ้สเปรดระยะห่างตรงเนี้ยนะผมเอ่อคือผมไม่ได้ทำการกู้เงินอย่างเงี้ยนะมานานละ นะตอนนี้ผมกู้เงินนะล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่4%นะครับคงที่นะแล้วผมก็รีบไปใช้คืนเขานะโอ้ผมเห็นหนึ่งความห่างประมาณ5-6%นี่ก็หนักนะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับธนาคารพาณิชย์ก็ทําการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเหมือนกันนะอาทิตย์ที่แล้วนะลดลงมาตามมัตราส่วนนะฮะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ0 1 0ถึง0.25%นะครับคราวนี้มานะครับก็รงองงคงอัตราดอกเบี้ยนะก็คงดูทิศทางอยู่นะครับ ส่วนาทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็คาดการว่าการเติบโต gdp ของปีนี้นะครับตอนนี้ออกมาล่าสุดเลยนะครับออกมาหลังคนอื่นเลยในขณะที่ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเคยตัดหันนะ gdp เติบโตของไทยอยู่ที่ 0. 5เเผมว่าต่ำแล้วนะคราวนี้มาทปทธนาคารแห่งประเทศไทยหันลงมาติดลบเลยนะฮะติดลบ5.3%เนนะครับนะซึ่งผมก็เห็นแล้วก็เออนะ ก็เรียกว่าหนักจริงๆนะเกินการคาดการนะครับแต่เรียกว่าเป็นการตัดหันล่าสุดนะและเป็นทางการนะครับนะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะออกมานะมองนะสถานการณ์นะครับว่าจะติดลบถึง5.3%นะแล้วมองว่าปีหน้าเนี่ยจะบวกนะบวกเพิ่มขึ้นนะนะประมาณ3%แต่นี้บอกนะผมเป็นคนมองโลกซึ่งอาจจะบางคนบอกว่ามองโลกเออแงาลายหรือเปล่านะแต่ผมก็มองว่ามันคงยังไม่จบอ่ะนะในปี6.4 ในปีหน้าเนี่ยผมยังมองว่าการเติบโตเนี่ยนะครับยังเป็น question mark แล้วกันนะครับนะยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะอ,อ,อาจจะเติบโตต่ำกว่านั้นนะหรือว่ายังติดลบอยู่หรือเปล่านะอันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วกันนะเพราะผมเป็นคนมองโลกแบบเนี้ยบางท่านก็บอกโหอาจารย์นี่มองโลกแง่ลายหรือเปล่านะผมบอกผมก็มองตรงๆนะแต่ผมเป็นคนไม่ประมาทนะครับก็มักจะใช้สติปัญญาในการมองแล้วก็ตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะผมเลยมองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใช้หลัก เขาเรียกว่าไม่ประมาทเป็นที่ตั้งนะฮะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้พินิจพิจารณานะครับแล้วก็นําสาระไปใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ฮะว่าทิศทางนะครับอดอกเบีย้ยยังจะลงอีกนะครับแต่อาจจะค่อยๆลงหรือครั้งหน้าจะลงครั้งเดียวเลยนะครับเหลืออยู่ที่ศูนย์สองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะตามธนาคารกลางยักษ์ใหญ่นะอย่างเฟดนะครับนะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับนะทุกอย่างเนี่ยตอนนี้พึ่งพาตนเองดีที่สุดนะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะดีที่สุดนะครับติดตามข้อมูลกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นเพียงสิ่งที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วมุมมองผมที่อาจจะแตกต่างจากธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างนะว่าปีหน้าเนี่ยผมมองแล้วยังไม่น่าดีขึ้นนะครับก็ขอใฟังโดยใช้วิญญาณนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถส่งติดตามนะครับแล้วอยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ